่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระบริเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระบริของในหลวงรัชกาลที่9ได้ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2534แล้วเสร็จพ.ศ.2539ซึ่งเป็นพื้นที่กับเกี่ยวของจังหวัดกับเกี่ยวระหว่างอำเภอชวดของจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอพระพยอมของจังหวัดพัทลุงเป็นต้นน้ำของลุ่มน้ำปากพนังตอนบนวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็มีสนับสนุนน้ำเป็นน้ำต้นทุนให้ฝ่ายคลองไม้เสียบเพื่อป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำปากพนังตอนบนในพื้นที่ของอำเภอชวดเป็นน้ำเพื่อระบบนิเวศขับไล่น้ำเค็มในพื้นที่ของลุ่มน้ำปากพนังตอนล่างแล้วก็ป่าพุควนเค็งนะน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อการประปาและกิจการอื่นๆนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสเรามีปริมาณเก็บน้ำ80ล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของระบบการส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสจะมีระบบการส่งน้ำด้านท้ายน้ำจะส่งน้ำสนับสนุนฝ่ายคลองไม้เสียบแล้วเรายังมีระบบรับส่งน้ำด้วยระบบท่อฝั่งซ้ายไปที่อำเภอชวดในพื้นที่ตำบลวังอ่างกวางผาเป็นพื้นที่ของนิคมควนขนุนจังหวัดพัทลุงในพื้นที่ของตำบลลานข่อยซึ่งมีพื้นที่ชนประทาน 21,000 กว่าไร่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเรามีสนับสนุนในเรื่องของการเกษตรการอุปโภคบริโภคของการประปาส่วนภูมิภาคนอกเหนือจากนี้เรายังมีการท่องเที่ยวในส่วนของระบบนิเวศด้านเหนือน้ำจะเป็นการล่องแพไม่ว่าจะเป็นล่องแพวังอ่อนด้านท้ายน้ำเป็นการล่องแก่งนะครับในส่วนของล่องแก่งนันวัดแดงเป็นต้นในส่วนของพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสเองเราก็ยังมีพื้นที่เพื่อประกอบการเกษตรต่างๆส่งน้ำให้กับฝ่ายคลองไม้เสียบมีพื้นที่ส่งน้ำกว่า 50,000 ไร่ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสเองอีก 20,000 กว่าไร่รวมแล้ว 70,000 กว่าไร่นะครับในพื้นที่การส่งน้ำถ้าว่าไม่มีน้ำเคลื่อนนี่ครับเองแรงครับเองนี้ครับท่านว่าเป็นเปล่าเลยมันเองคือจะเองจะเยี่ยวไม่เลยครับต้นยางเลยก็แรงยางกระกรีดให้โอ้กับเพราะว่าได้น้ำนี่ครับอยู่ดีมากครับตำบลหลังก้อยครับอำเภอป่ายอดวัดพะลุงครับอาชีพทำส้วนนะครับเป็นมีทำส้วนมีส้วนทุเรียนและส้วนยางมีส้วนเกลียวมังกรขันครับเมื่อก่อนนั้นน้ำมันเราจะโรดออกจากน้ำธรรมชาติโรดจากในคลองกว่านี้โครงการอันวิเก้ามาหลังจากนั้นเราก็มาจ่ายน้ำสบายไม่ต้องไม่ได้โดนคือจ่ายน้ำในกระติกโปเปียงเลยตุกปักเลยร้อนจากโครงการอันวิตัวนี้ครับไม่อดเลยกับเรื่องน้ำไม่กลัวเรื่องแรงเลยเรื่องอดน้ำในการเกษตรนะครับจ่ายปล่อยปลูกต่างๆนี้ก็มาจ่ายในกลัวในปักกับกลัวเรื่องกระจายได้นะครับการส่งน้ำนะครับเรามีแผนในการส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสเรามีการวางแผนการใช้น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูแล้งนะครับจะต้องมีส่วนร่วมนะครับในการจัดการน้ำบริหารจัดการน้ำโดยมีเกษตรกรมีส่วนร่วมโดยเรามีองค์กรผู้ใช้น้ำมีคณะกรรมการจัดการ JMC หรือว่าคณะกรรมการชลประทาน1คณะนะครับซึ่งร่วมด้วยองค์กรผู้ใช้น้ำกรมชลประทานองค์กรสุขภาพของท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมการจัดการน้ำในพื้นที่นับไปตามแผนที่เราวางไว้นอกเหนือจากนี้ถ้ามีการปรับเปลี่ยนแผนในการใช้น้ำก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสที่มีอยู่ณปัจจุบันนอกจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสนำปริมาณน้ำต้นทุนไปใช้เพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วในการเกษตรในพื้นที่รับประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสโดยมีการต่อยอดนำไปใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรยั่งยืนสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรนำผลผลิตต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสครับหุ้นโครงการต้นประธานกับไอ้ล่วงหลักจากการติดก้าวด้วยครับตีหาทำให้กับไอ้ประชาชนได้อยู่อุดมสมบูรณ์ครับ